สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนครับในช่วง SF News ของเราวันนี้ชายมีข่าวสารที่ดีมากมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์รัสเซียจากเทศกาล Moscow Film Day in Thailand นะครับซึ่งแน่นอนครับมาแนะนำอีก1เรื่องซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Reversible Reality หรือว่าล่าลับโลกลวงนะครับซึ่งใช้ในเฉพาะโรงในเครือ SF เท่านั้นนะครับเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องราวซึ่งสะท้อนถึงสังคมในยุคที่เทคโนโลยีนั้นแพร่หลายมากเราอยากจะไปอยู่ในโลกที่เสมือนจริงมากกว่าโลกที่เป็นความจริงหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่หนังเรื่องนี้ทำออกมาให้ผู้ชมนั้นสามารถเลือกครับนอกจากภาพยนตร์ที่เข้าฉายพิเศษที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF แล้วเนี่ยนะครับเขายังมี exclusive content ด้วยนะครับจากภาพยนตร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวง Aespa จาก World Tour แรกเลยนะครับกับ Aespa Live Tour 2023 Sync Hyperline นั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนๆมายชาวไทยเนี่ยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะต้องไปกรี๊ดที่โรงภาพยนตร์กันให้ได้เลยนะครับซึ่งภาพยนตร์คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆในวันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราจะมาอัปเดตกันแล้วนะครับในช่วง SF News ของเราครับช่วง SF Newsพบกับภาพยนตร์รัสเซียจากเทศกาล Moscow Film Day in Thailand นะครับภาพยนตร์เรื่อง Reversible Reality ล่าลับโลกลวงจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสามารถใช้อุปกรณ์พิเศษที่ทำให้คุณสามารถเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงได้และที่นั่นเองคุณสามารถแก้เพจหัวหน้าของคุณออกเดินทางอย่างสุดมันหรือจะนัดเดทก็ได้ซึ่งก็มีกลุ่มผู้ที่ต่อต้านเทคโนโลยีนี้อยู่เพื่อพยายามนำคนกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วคุณล่ะครับคิดว่าโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงนั้นแตกต่างกันหรือไม่หากเป็นคุณนะครับคุณจะเลือกโลกใบไหนภาพยนตร์เรื่อง Reversible Reality ล่าลับโลกลวงนะครับเข้าฉายแล้ววันนี้เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF สาขาที่ร่วมรายการครับสามารถเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน SF Cinema Hope that something happened to me Reversible Realityแล้วมาพบกับ exclusive content ครับภาพยนตร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวง Aespa จาก World Tour แรก Aespa Live Tour 2023 Sync Hyperline ครับวันนี้นะครับการเดินทางของสาวๆมาถึงบทสรุปในรูปแบบภาพยนตร์ Aespa World Tour in Cinema ในโรงภาพยนตร์เครือ SF กันแล้วนะครับดังนั้นแฟนๆวง Aespa พลาดไม่ได้เลยนะครับเตรียมระเบิดความมันบนหน้าจอโรงภาพยนตร์พร้อมกันทั่วโลกได้ตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27เมษายน2567ครับแฟนๆ My Thai นะครับซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ www.sfcinema.com และจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์สาขาที่เข้าฉายในราคาเริ่มต้นที่นั่งละ350บาทครับพิเศษเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกที่นั่งรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์นะครับงานนี้ My Thai ไม่ควรพลาดครับพิเศษครับเหมารอบเหมาโรงรวมตัว My Thai ติดต่อเหมารอบเหมาโรงกันได้ที่ Line ID @sfgroupbookingเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะอัปเดตกันอย่างเข้มข้นเรื่องราวของวงการภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันครับไปติดตามรายละเอียดอย่างที่ชายบอกไว้ข่าวสารที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดที่ไม่เคยฉายที่ไหนมาก่อนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlightแฟนๆของภาพยนตร์เรื่องดูนมีเฮแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากภาพยนตร์เรื่องดูน Part 2สามารถทำรายได้สูงสุดทั่วโลกประจำปีในช่วงนี้ไปนะครับก็ทำให้ทั้งทางค่ายผู้สร้างอย่าง Legendary Pictures และทีมงานเบื้องหลังนะครับซึ่งนำทีมโดยผู้กำกับ Denis Villeneuve ได้พัฒนาโปรเจกต์การสร้างภาคที่3เรียบร้อยแล้วนะครับโดยภาคที่3นะครับจะดัดแปลงมาจาก Dune Messiah นิยายของ Frank Herbert เช่นเดิมครับแล้วก็ได้จะได้ทีมนักแสดงชุดเดิมกลับมาสานต่อเรื่องราวที่ยังเป็นปมที่ค้างคาใจอยู่ในภาค2อยู่นะครับซึ่งจะยังคงติ
ดตามเรื่องราวของพอล แอทรีดีสนะครับหลังจากที่ได้รับพลังมาอย่างเต็มเปี่ยมและเริ่มต้นสงครามศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เรื่องราวนะครับจะห่างจากตอนจบของภาคที่แล้วหลายปีครับซึ่งในภาคต่อไปนะครับเรายังคงจะได้พบกับตัวละครใหม่ๆนะครับในจักรวาลแห่งดูนเช่นเผ่าพันธุ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านโคลนนิ่งครับรวมไปถึงเหล่าสายลับเปลี่ยนใบหน้าได้ในนามของ Face Dancers เป็นต้นครับนอกจากนั้นนะครับในภาพยนตร์ดูนมาไซย่านะครับก็จะมีตัวละครที่ถูกปูเรื่องมาจากภาคที่แล้วอย่างเจ้าหญิงอิโรลันและอาเลียครับน้องสาวของพอลที่รับบทโดยฟลอเรนซ์พิวค์และแอนยาเทเลอร์จอยครับโดยตัวละครของพวกเธอนะครับจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในภาคต่อไปซึ่งผู้กำกับเดนิส วิลเนิร์ฟนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบทำงานกับนักแสดงทั้ง2เป็นอย่างมากครับพวกเธอเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาอยากจะสร้างภาคต่อไปนั่นเองครับมาที่ข่าวของค่ายดิสนีย์กันบ้างนะครับซึ่งก็ประกาศวันฉายของภาพยนตร์หลายเรื่องไปนะครับเริ่มตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง The Mandalorian and Grogu ครับหนึ่งในภาพยนตร์จากจักรวาล Star Wars ที่มีการขยายเรื่องราวจากความสำเร็จของซีรีส์เรื่อง The Mandalorian นะครับที่มี Jon Favreau นะครับเป็นคนกำหนดทิศทางตั้งแต่การทำเป็นซีรีส์เขาจึงได้มีโอกาสเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวในรูปแบบของภาพยนตร์ในฐานะผู้กำกับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างด้วยครับภาพยนตร์เรื่อง The Mandalorian and Grogu นะครับถูกวางฉายก่อนภาพยนตร์เรื่องอื่นของภาพยนตร์จากจักรวาล Star Wars ซึ่งก็คือวันที่22พฤษภาคมปี2025ครับ Toy Story ภาคที่5นะครับจะมาเมื่อไหร่เป็นคำถามที่หลายคนกำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมครับหลังจากประกาศว่าจะสร้างอย่างแน่นอนนะครับและก็น่าจะเข้าฉายประมาณปี2026ซึ่งก็จะเป็นการฉายห่างจาก Toy Story ภาคที่4นานพอสมควรเลยนะครับเพราะภาคที่แล้วนะครับฉายไปเมื่อปี2019และตอนนี้เนี่ยนะครับทางดิสนีย์ก็ตัดสินใจว่าจะฉายภาคที่5ในวันที่19มิถุนายนปี2026ครับส่วนนักแสดงชุดเดิมนะครับอย่างทอมแฮงค์และทีมแอลเลนจะกลับมาให้เสียงภาคครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นคงจะต้องตามข่าวกันต่อไปนะครับส่วน Tron Ares นะครับภาพยนตร์ภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Tron และ Tron Legacy ที่กำกับการแสดงโดยโยอาคิมรอนนิงนะครับผู้กำกับจาก Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales และ Maleficent Mistress of Evil นะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นำแสดงโดย Jared Leto และเขาก็เป็นหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ด้วยนะครับโดยการวางฉายนั้นนะครับถูกวางเอาไว้ว่าจะเป็นวันที่10ตุลาคมปี2025ครับสำหรับใครที่รอคอยโมอานานะครับฉบับไลฟ์แอคชั่นต้องรอกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศจากเดเวนจอห์นเซนนะครับว่าจะมีภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่สร้างจากภาพยนตร์แอนิเมชันที่เขาให้เสียงภาคและจะฉายในวันที่27มิถุนายนปี2025แต่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการเลื่อนฉายไปแล้วนะครับนานเป็นปีเลยครับคือวันที่10กรกฎาคมปี2026ครับดังนั้นใครที่คิดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอาจจะรอไปชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโมอานาภาคที่2ที่จะฉายปลายปีนี้กันก่อนกันละกันนะครับส่วนคอหนังแอคชั่นนะครับมากองรวมตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าชายจะมาอัปเดตข่าวภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ Jason Statham ครับที่มีชื่อว่า 11th Street ภาพยนตร์ของทาง Amazon MGM Studio นะครับที่วางเอาไว้ว่าจะฉายในวันที่17มกราคมปี2025ครับโดยจะเล่าเรื่องราวของ 11th Street ครับที่รับบทโดย Jason Statham เขาได้ทิ้งอาชีพเดิมนะครับเพื่อไปทำงานในงานก่อสร้างครับเพราะว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นพ่อที่ดีของลูกสาวครับแต่เมื่อลูกสาววัยรุ่นของเจ้านายของเขานะครับหายตัวไปเขาก็ถูกเรียกร้องใช้ทักษะที่ทำให้เขากลายเป็นบุคคลระดับตำนานในโลกอันมืดมิดของกลุ่มปฏิบัติการมืดในการตามล่าหานักศึกษาวิทยาลัยที่หายตัวไปจนทำให้เขาเข้าไปในการสมรู้ร่วมคิดทางอาชญากรรมที่ชั่วร้ายและเกิดการคุกคามชีวิตเขาตามมาครับภาพยนตร์เรื่อง 11th Street นะครับการันตีความมันโดยผู้กำกับเดวิดเอเยอร์และเขียนบทภาพยนตร์โดยซิลเวสเตอร์สตาลอนครับซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายของชัคดิกสันครับNeed a marketing specialist and you ปิดท้ายกันกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Fly Me to the Moon นะครับแนวโรแมนติกคอมเมดี้และดราม่าครับที่จะตามติดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและเจ้าหน้าที่ NASA ครับที่ต้องมาเกี่ยวข้องกันในเรื่องงานและความรักภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนำแสดงโดย Scarlett Johansson และ Channing Tatum ครับที่จะมาพาคุณผู้ชมนะครับทะยานไปสู่ดวงจันทร์พร้อมกันกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF We thought Kong was the last of his kind. What else were we wrong about? วันนี้หนึ่งไทยคุกคามจะรวมเราเป็นหนึ่งเดียวคอสซิล่าปะทะคองสองอาณาจักรใหม่วันนี้ในรูปแบบ IMAX 3D ScreenX 4DX MX4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร์